MacBook ก็ดี Notebook Windows ก็น่าสนใจไม่รู้จะเลือกซื้อไหนดีเลยค่ะหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือนักศึกษานะคะที่กำลังจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปก็คงจะปวดหัวกันไม่น้อยเลยนะคะกับการเลือกไม่ถูกว่าเอ๊ฉันจะซื้อ MacBook หรือว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กดีนะเอางี้ลองฟังคำแนะนำจากลูกแก้วดูในคลิปนี้นะคะเผื่อจะได้หายปวดหัวไปบ้างอย่างแรกเราขอมาตั้งงบประมาณกันก่อนดีกว่าอย่างลูกแก้วนะคะขอเป็น 50,000 บาทแล้วกันแบบผ่อนได้อย่างที่สองนะคะก็ต้องดูตามความต้องการของเรานะคะว่าเราจะเอามาใช้ทำงานหรือว่าจะให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรายังไงบ้างและอย่างที่สามนะคะก็ให้แบร์ไตเป็นตัวช่วยในการแนะนำประกอบการตัดสินใจของคุณสิคะเรามาเริ่มกันที่ MacBook ของ Apple กันเลยดีกว่านะคะว่าในงบประมาณ 50,000 บาทจะได้สเปคอะไรบ้าง MacBook Pro 2019หน้าจอ13นิ้ว Processor Intel Core i5 Gen 8 RAM 8 GB ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ256 GB มี Touch Bar และ Touch ID จอภาพ Retina ที่จะทำให้คุณเห็นรายละเอียดภาพที่คมชัดและยังเหมาะกับการแต่งรูปอีกด้วยราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 49,900 บาทต่อมาเรามาดูที่ฝั่งโน้ตบุ๊ก Windows กันบ้างค่ะซึ่งโน้ตบุ๊ก Windows เนี่ยมีหลายรุ่นมากเลยค่ะแต่วันนี้เราจะขอยกรุ่น Asus นะคะเป็นตัวนี้ค่ะซึ่งรุ่นที่มีราคาใกล้เคียงกับ MacBook Pro เมื่อกี้นะคะตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 46,900 บาทค่ะหน้าจอ15นิ้ว CPU Intel Core i7 Gen 9 RAM 8 GB SSD 512 GB การ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 2060 Windows 10ต้องบอกว่าสเปคค่อนข้างดีเลยล่ะค่ะและที่สำคัญคนที่ชอบเล่นเกมเครื่องนี้ตอบโจทย์มากๆแน่นอนนอกจาก Asus แล้วนะคะก็ยังมียี่ห้อ Dell MSI แล้วก็ Acer อีกนะคะที่สเปคใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาใกล้เคียงกันด้วยค่ะถัดจากเรื่องสเปคนะคะเราจะพูดถึงระบบปฏิบัติการหรือ Operating System เรียกสั้นๆว่า OS ของทั้ง2ตัวกันนะคะ Mac OS และฮาร์ดแวร์ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำงานร่วมกันโดยเฉพาะและมาพร้อมกับโปรแกรมที่หลากหลายซึ่งล้วนออกแบบมาอย่างสวยงามนอกจากนี้นะคะก็ยังทำงานควบคู่กับ iCloud ในการทำให้รูปภาพเอกสารและไฟล์ประกอบอื่นๆบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณตรงกันและอัปเดตอยู่เสมอค่ะแต่ก็มีเรื่องที่ลูกแก้วติดใจอยู่นิดๆก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะเนื่องจากเป็นระบบปิดนะคะความยืดหยุ่นในการใช้งานเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าฝั่ง Windows แถมโปรแกรมใช้งานนะคะก็มีมากไม่เท่าฝั่ง Windows ด้วยบางตัวก็ใช้บน Mac ก็ไม่ได้ค่ะขณะที่ Windows 10นะคะระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดจากทาง Microsoft ซึ่งโปรแกรมจะมากกว่าฝั่ง Mac OS นั่นเองส่วนเรื่องที่ลูกแก้วติดใจนะคะก็คือบางทีเนี่ยหลังจากที่เราอัปเดต Windows ของเรานะคะสิ่งที่ตามมาอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคาดหวังไว้ค่ะอย่างเช่นคอมของเรานะคะอาจจะช้าลงส่วนถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังงงอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกแก้วจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าระหว่าง MacBook กับ Notebook Windows เนี่ยเหมาะกับใครบ้างค่ะ MacBook นะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่ทำงานที่เน้นการทำงานนอกสถานที่บ่อยๆเพราะว่าน้ำหนักมันเบานะคะพกไปได้ง่ายๆเหมาะกับนักศึกษานะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบถ่ายภาพดีไซน์เพราะว่ามีหน้าจอที่คมชัดนะคะเหมาะสำหรับการทำงานแนวนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะ MacBook ก็มีความเสถียรมากกว่าฝั่ง Windows ด้วยค่ะส่วน Notebook Windows นะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่ทำงานที่ไม่ได้เน้นการออกไปทำงานนอกสถานที่นะคะเพราะว่า Notebook บางตัวเนี่ยก็ค่อนข้างหนักแล้วก็มีหน้าจอที่ใหญ่กว้างค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ทำงานและเวลาว่างก็ชอบมาเล่นเกมนะคะเพราะว่า Notebook Windowsโดสเนี่ยก็รองรับสำหรับการเล่นเกมมากกว่าค่ะก็คือมีสเปคที่แบบว่าเอื้อสำหรับการเล่นเกมที่แรงและเร็วกว่านั่นเองก็ถูกใจสายเกมเมอร์ค่ะแต่ถ้าในเรื่องของเสถียรภาพเนี่ยก็อาจจะสู้ฝั่ง MacBook ไม่ได้ค่ะอีกอย่างที่สำคัญนะคะก่อนซื้อก็ต้องศึกษาโปรโมชั่นให้ดีแล้วก็ดูหลายๆร้านก่อนนะคะเพราะว่าบางร้านเนี่ยก็จะลดแลกแจกแถมเยอะเลยบางร้านก็จะให้เราผ่อนไปยาวๆเลยนะคะดังนั้นก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาหลายๆร้านให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าของแบบนี้ซื้อมาแล้วเนี่ยมันอยู่กับเราไปยาวๆค่ะแต่ทั้งนี้นะคะลูกแก้วก็ขอย้ำว่าการตัดสินใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะทางแบร์ไตเนี่ยก็มีหน้าที่เพียงแค่ให้คำแนะนำประกอบการตัดสินใจเท่านั้นเองค่ะใครชอบฝั่งไหนนะคะช่วยคอมเมนต์มาแนะนำเพื่อนๆหน่อยนะคะลูกแก้วก็จะได้รู้ไปด้วยเลยถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์ช่วยฟอลโล่แล้วก็ช่วยแชร์บอกต่อเพื่อนๆกันด้วยนะคะชอบช่วยแชร์ค่ะBitty Boomers Wireless Bluetooth Speaker ลำโพงจิ๋วมีเสียงดังทรงพลังพร้อมด้วยลายเท่ๆที่สาวก Fortnite ห้ามพลาด Tiny Size หิวสาว
ไซส์เล็กเสียงใหญ่มีเพียงปุ่มเดียวใช้งานง่ายกดค้างเพื่อเปิดและปิดเชื่อมต่อได้2ตัวพร้อมกันตัวแรกเป็นลำโพงตัวที่2จะกลายเป็นรีโมทเพิ่มเสียงว้าวๆๆ เป็นรีโมทเซลฟี่ก็ได้กด1ทีก็แชะมีให้เลือก8ลาย Scout Trooper Raven Black Knight Llama Boogie Bob Leviathan Rapid Raider Go Trooper เอาใจสาวก Fortniteลำโพงจิ๋วเสียงดังสะใจในราคา590บาทหรืออยากจะขนทับยกเซตไปเลย8ตัวแบร์ไตจัดให้ในราคาเพียง 3,990 บาทมีขายที่เพจแบร์ไตเท่านั้นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทย